ก้อนเม้นให้หน่อยสวัสดีค่ะเตตัสเอ็มเอ็กซ์มันขึ้นมาไงให้ไม่เห็นเหมือนกันนะผมดูมันเป็นเหมือนกันถูกเหรอคะมีคนถามครับพี่แจ็คถูกครับสวัสดีพี่แจ็คถูกสวัสดีค่ะดีค่ะแม่แจ็คดีค่ะ 103,000 ค่ะคนสวยรวยมากจากคุณตรีศักดิ์ภูจำรูน 103,000 ค่ะคนสวยรวยมากสวัสดีค่ะคุณแจ๊คสวัสดีพี่มีความสุขก็เงี้ยดีใจด้วยได้ข่าวว่าพี่แจ๊คถูกหวยเฮ้ยถามไปวันกันก็บอกหลายรอบเลยอ๋อเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาพรุ่งนี้ก็มาแล้วก็มันไส้คนอารมณ์ดีนะดีใจด้วยค่ะดีใจด้วยนะคะถูกหวยสวัสดีค่ะพี่แจ๊คน้องหัวตกข่าวไม่ได้ดูด้วยเลยค่ะพี่แจ๊คถูกหวยเยอะหรอคะเพิ่งเปิดมาดูค่ะพี่แจ๊คก็ยังไม่รู้จะไปใช้ชีวิตยังไงอ่ะก็จะบอกตอนนี้ไม่รู้ใช้ชีวิตยังไงนะครับนี่คนถูกหวยแต่ก็ยังทำฮานอยู่นะครับถูกไม่มากครับถูกไม่มากถูกนิดเดียวสวัสดีครับพี่แจ๊คสนใจทำบุญให้เด็กๆโรงเรียนในป่าไหมคะพักก่อนค่ะเอาหัวก่อนค่ะแล้วก็ค่ะยายดีค่ะเด็กๆหากินกันเองนะคะเปลือกมันมีข้าวโพดมีแดกกันไปก่อนพ่อแม่ไม่พร้อมแล้วเอาลูกทำไมถูกเยอะไหมคะพี่แจ๊คอันนี้ไม่เยอะครับไม่เยอะบอกเยอะไม่ได้เดี๋ยวสรรพากรตรวจจำนูนจำหนูได้ไหมคะไม่ได้ค่ะดูไปแล้วน้องสาวที่พัดภาคจากกันมาจากคุณทิพรัตน์เดี๋ยวสาวหน้าจะไปกินขนมจีนนะพี่แจ๊คไปกินแซนด์วิชคืนนี้เหรอคะไปกินแฮมเบอร์เกอร์สวัสดีค่ะยิ้มให้หนูหน่อยสิคะอยากเห็นพี่แจ๊คยิ้มยิ้มนี่คือยิ้มอะไรไม่ได้หน้าตึงสวัสดีค่ะคุณแจ๊คคนสวยวันนี้จะทะเลาะกับสิ่งของที่บ้านอีกหรือเปล่าคะฮ่าฮ่าฮ่าไปลุยสุพรรณแล้วยังคะสุพรรณนี่ซูนนะคะใกล้ๆก่อนนะคะเดี๋ยวเราโทรหาผู้ใหญ่ก่อนนะคะให้เขาเตรียมให้เรียบร้อยแล้วก็เราไม่ใช่ว่าสุ่มสี่สุ่มห้าไปเราก็ให้คนเข้าหาตัวให้มันเจอก่อนเดี๋ยวพี่แจ๊คจะเริ่มโพสต์ละพรุ่งนี้กับวันนี้วันอารมณ์ดีนะคะวันนี้ไม่ได้ขอถามเคล็ดลับพี่แจ็คนิดนึงว่าเวลาโรสเวลานัสต้นเสียงให้มาอารมณ์แบบนี้ลูกค้าคนนี้รับรองได้ว่าเลิศชัวเห็นพี่แจ็คยิ้มก็มีความสุขค่ะฝากหวานรักพี่แจ็คมากๆไม่ต้องหักฉันหรอกสวัสดีค่ะพี่แจ็คถูกหวยต้องไปทำบุญกันค่ะเดี๋ยวดีงามดีใจด้วยเวลาพี่ถูกหวยพี่แจ็คเลี้ยงใครรู้ไหมเลี้ยงคนรอบกะเลี้ยงคนใกล้ตัวค่ะวันนี้อย่าลืมเอาหมวกกันน็อกมาใส่ด้วยนะมันก็แสบเหมือนกันนะพวกนี้สุพรรณบุรีอะค่ะรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราจะไปสุพรรณบุรีนะคะพี่แจ็คหนูเป็นสาวสองหนูอยากเป็นผัวพี่แจ็คค่ะจากคุณต้นส้มผมอ่านออกชื่อออกแห่งนี้ครับได้บ้างไม่ยากมึงอ่านไปเลยค่ะก็ทำไมยังมาเป็นผัวคุณล่ะหนูกินยาคุมหนูไข่กับหัวกับหางนะคะกินย้อนเก่านะคะเดี๋ยวพี่แจ็คจะไปปล่อยเคค่ะถูกหวยเอาไปทำบุญค่ะถูกหวยเหมือนกันเลยค่ะเฮงเฮงรวยๆค่ะสวัสดีค่ะกินข้าวดื่มน้ำบ้างยังคะยังไม่ได้กินเลยจะไปทำว่าเตรียมของอันนี้มีคนถามว่าคุณเอมมี่ถามว่านานไหมคะกว่าเขาจะโอนหรือโอนเลยมันเรียบร้อยแล้วนี่ก็จ่ายก็เมื่อกี้แล้ว
พี่แจ๊คโชคดีตลอดเมื่อคืนทะเลาะกับผมด้วยค่ะน่ารักดีฮ่าฮ่าฮ่าคุณจิตภาได้เลขมาจากไหนคะปั้งจังเลยโยตัสครับโอ้ยปั้งคนน่าเกลียดมากเลยนะเป็นอย่างโยตัสน้องคนที่แจ็คตัดผมอมยิ้มเลยอ๋อเหรอเขาให้มาหางว่าวสวัสดีค่ะแม่จากอังกฤษค่ะแม่เป็นคนดีมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นทำบุญทำกุศลนำส่งให้พี่มีเงินมีมิตรมากมายค่ะยินดีด้วยค่ะพี่แจ๊คคนเมื่อคืนหายไปไหนแล้วคะจากหาไม่เจอแล้วครับสวัสดีค่ะแจ๊คดีใจด้วยค่ะคนใจบุญทำทานไปเยอะอะค่ะพี่จะอยู่คนเดียวถ้าเขาเห็นอีกคนแล้วมันเป็นผีนะไม่คนไหนจะอยู่คนเดียวตลอดดีนะคะเที่ยวนี้ไม่ลืมใส่ราคาเมื่อคืนใครทะเลาะกับลิฟต์คะอันนี้เขาเขียนเขาหัวร้อนเขาหัวร้อนตามนั้นเรียนนะเมียเขาหัวร้อนแล้วควรถามช่างกรนิดนึงว่าทำจมูกที่คลินิกไหนคะละวีค่ะคลินิกที่ละวีละวีคลินิกค่ะหมอแถมให้นะคะเมื่อคืนทะเลาะกับลิฟต์แต่ทะเลาะกับขนตาแทนเขาหัวร้อนตลกคนเมาเมื่อคืนเมาน่ารักนะคะมึงสาวมึงเตรียมกินด้วยไม่เคยอ่านเราเลยอันนี้นี่ครับผมอ่านให้ครับผมพี่แจ๊ปกติดูแลลูกน้องเรื่องกินให้ตลอดให้อิ่มตลอดสมควรถูกหวยค่ะฮ่าฮ่าทะเลาะกับทุกสิ่งเมื่อคืนพี่แจ๊ปเมานะพ่อพี่แจ๊ปอยากกดความก็คือมีพี่ว่ารีเทิร์นนะคะแก่ก่อนของพ่อพี่แจ๊ป2ปีนะคะดีค่ะพี่แจ๊ปยิ้มได้อะไรนะเพลงทันทายังอ่ะเพลงอะไรอ่ะอะไรอ่ะเยอะแยะแกเพลงสารพัดสิเมื่อคืนพี่แจ๊ปทะเลาะกับฝนตาด้วยมีทะเลาะกับฝนที่ตกลงมาด้วยฮ่าๆๆๆๆแล้วก็บวกๆจะได้เจอฟังจะเล่าให้เธอฟังนะร้อยวันพันปีฝนไม่ตกนะคะวันทั้งวันไม่ตกกลางวันทั้งวันก็ไม่ตกกลางคืนทั้งคืนก็ไม่ตกแต่ตอนที่เรากำลังจะลงรถกลับบ้านมันปล่อยมาเอ๊ะมันมีปัญหาหรือเปล่าก็เลยถามว่ามึงเป็นอะไรมากไม่ฝนเพราะอะไรมันตกแล้วตั้งแต่เมื่อกี้ทำไมไม่ตกยังไม่จบขนตาเนี่ยดีดออกมาเนี่ยตั้งแต่อยู่ในงานพารากอนฉันก็โกรธเนาะกูให้ค่าขนมไปละแต่งหน้าแต่ขนตาเนี่ยดีดออกมาทุกคนในนี่คอมเมนต์ไป 300-400 คอมเมนต์บอกว่าขนตาดิ้งขนตาก้าวหลุดก้าวหลุดจะไปเอากาวมาจากไหนเลยละสุดท้ายก็เลยไปเที่ยวครับก็ยังดูดีดอีกใจว่าเดี๋ยวกูกลับบ้านกูจะกับชาติมีแหละสัมภาษณ์เอาลูกค้าไปล้างผมนะคะขนตาคอนแทคเลนส์ผมหมวกกันน็อกทะเลาะหมดเลยเสียทรัพย์ได้ทรัพย์กลับคืนยกให้พี่แจ็คตัดผมให้น้องจังอะไรเนี่ยอยากให้พี่แจ็คตัดผมให้น้องจังหรือเปล่าขำขำจนน้ำตาไหลใส่หมวกกันน็อกเดินแบบวันนั้นดูไลฟ์คุณแจ๊กับน้องโยตัสเลยได้โชคด้วยจริงเหรอเขาได้โชคด้วยขอบคุณมากค่ะจากจังหวัดเลยเขาถูกหวยเหรอโยตัสบอกเลขอะไรถามเขาบอกวันนั้นเขาดูไลฟ์สดกับพี่แจ๊กอะครับผมน้องเอาลูกค้าไปล้างผมแล้วก็เดี๋ยวยังไงพี่เช็คอีกรอบนึงนะคะโทรศัพท์ก็ทะเลาะซื้อขนตาขนมิ้งมาใช่ไหมคะเมื่อคืนพี่แจ็คพูดเรื่องมีลูก3คนแบบซึ้งมากฮอปบอกคิดถึงแม่ด้วยเมื่อคืนงานลามาอ่านนี้มาอ่านนี้ลูกมาก็ตามมามาตามมาอ่านนะคะมาลูกมากนั่งได้ไหมอ่านมาอ่านมากอดรูปเต้ด้วย
ไม่มีลูกไอ้เต้ที่ไหนนะลูกนะลูกคุณลูกไม่ใช่ลูกไอ้เต้ลูกใครครับรบกวนตอบนิดนึงครับผมว่าเป็นลูกใครชี้แจงนิดนึงนะครับลูกหัวเก่านานนะลูกหัวเก่านานมากเมื่อคืนพี่แจ็คทะเลาะกับทุกสิ่งทุกอย่างน่ารักอ่ะพี่แจ็คเมื่อคืนน้องแจ็คเมาน่ารักมากครับพี่ลุงขอบอกโอ้โหคุณเกิดกินเวลาไปอย่างเมื่อวันดึกแบบว่าดึกมากเลยผมไม่ได้ดูอ่ะไม่ปกติแล้วเราจะกระตุ้นมานานแล้วใช่ไหมเออโอเคดูเห็นไหมว่าเวลาที่เราชอบที่จะดูเป็นเลื่อยเปื่อยพี่แจ็คฉี่หลังผู้ชายรูปเอาหวังค่ะนี่มีคนมาบอกเป็นรูปเอาหวังตอนจบมีทะเลาะ กับผมนะคะพี่แจ้งสมควรถูกหวยมีแต่ให้คนอื่นสวัสดีค่ะพี่กรณ์พี่กรณ์พี่กรณ์ก็ไปยืนหลังพี่แจ๊คครับมีคนอยากจะรู้เรื่องจมูกพี่กรณ์พี่แจ๊คงวดหน้าต้องมาบอกหวยบ้างนะคะจำได้ว่ามีคนให้ของขวัญวันเกิดใครอ่ะอ๋อของน้องคุณเนี้ยเรามีน้องแอนเมาแบบมีสติมากค่ะพี่แจ๊คมันเมาแบบว่ามันเมาไม่ได้ไม่มากค่ะแต่เมื่อคืนก็อยากเลิกชอบตอนทะเลาะกับขนตาปลอมอ่ะฮ่าฮ่าฮ่าพี่แจ๊คเก่งจังเมื่อคืนอะไรเอ่ยไปเร็วมากจำได้ทุกช็อตเมื่อคืนเมาแล้วน่ารักจริงใจอารมณ์ดีมากวันนี้พี่แจ๊ควันนี้อารมณ์ดีก็ถูกหวยครับลีลาการตัดผมระดับเทพพี่กรณ์น่ารักคอนแทคยังทิ้งพี่แจ๊คตัดผมสวยจังไหนจะไปสุพรรณคะพี่แจ๊คเดี๋ยวให้เขาจัดการหาตัวกันให้ได้ครับเดี๋ยวให้เขาจัดการหาตัวให้ได้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพี่แจ็คก็จะไปติดต่อทางผู้ใหญ่ทางไหนเรียบร้อยแล้วพี่แจ็คทานน้ำเยอะนะคะชื่ออะไรบ้างชื่อตรีศักดิ์ภูลจำรูนะพี่แจ็คถูกหวยเท่าไหร่คะมาไม่ทันถูกไม่มากครับไม่มากแสนสามสวัสดีค่ะพี่แจ็คพี่กรณ์และน้องแม็กพี่แจ็คถูกหวยเท่าไหร่มาไม่ทันแสนสามนะครับแสนสามพี่กรณ์อยู่ไหนมาเด้ออยากกอดพี่กรณ์สัก10ทีวันนี้พี่กรณ์เซ็ตผมแบบใหม่นะครับเป็นผมม้าเมื่อคืนน้องแจ็คเมามากเมาน่ารักครับพี่ลุงขอบอกเจ๊เป็นคนชอบเต้นถ้าเวลาเมาถ้าไม่เมาก็จะยืนแบบสวยๆเพราะไม่กล้าเต้นแต่ถ้าเมาปุ๊บก็จะเต้นทันทีสวัสดีค่ะทุกคนสุพรรณมันกว้างมากจะเจอไหมมดยังหาเจอระดับพี่แจ๊คนะครับผมไม่มีอะไรที่หาไม่เจอมดยังเจอมดยังเจอนะครับเมื่อคืนขำตอนพี่แจ๊คทะเลาะกับลิฟต์ค่ะวันนี้ไม่ไปงานไหนหรอครับไปค่ะเมื่อคืนพี่แจ็คกอดลูกทำไมคะเมื่อคืนมันเปื้อนฝุ่นมันเปื้อนฝุ่นครับพี่แจ็คก็เลยจะเอาเสื้อเช็ดให้นิดนึงพี่กรณ์เมื่อไหร่จะเป็นของหนูสักทีคะนะเมื่อวานโยตัสบอกเลขอะไรคะโยตัสส่งตรงโค้ดให้ตามที่เขาส่งมาประมาณ20เลขคือคนที่ชื่อโยตัสเนี่ยเขาส่งเลขมาประมาณ20กว่าเลขครับมาให้พี่แจ็คแล้วพี่แจ็คก็เหมือนแบบก็ซื้อแม่งทุกเลขอ่ะ20เลขอ่ะแล้วก็ถูกมาเลขหนึ่งใช่ซื้อตามหมดเลยเมื่อคืนพี่แจ็คกอดรูปทำไมครับเมื่อคืนรูปมันเปื้อนฝุ่นรูปมันเปื้อนฝุ่นครับผมคืนนี้จะใส่หมวกกันน็อกไลท์อีกไหมคะเมื่อคืนน้องแจ็คเต้นสู้พี่อ้วนไม่ได้นะครับโอ้พี่ว่านี่เดี๋ยวพี่จะไปทำกับข้าวนะครับวันนี้ไปทำอะไรกินกับพี่โอมหรือเปล่าครับทำแม็กน้องแจ็คเต้นลืมอายุเ
ดูทำหน้าปากขมุกขมิบคำว่าอีดอกเห็นนะ555น่ารักไปอีกบอกให้ลองสามเรื่องก็ลองสามเรื่องแล้วใครไม่ให้คนไปบอกไม่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 เมื่อคืนทุกคนนอนตีสามพร้อมพี่แจ็คเลยผู้ชายเสื้อลายมีรอยสักปิ้งปิ้งสลิมครับหัวหนึ่งหัวสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะรีบไปทำกับข้าวสวัสดีครับพี่จินพี่กรหน้าหวานมากเมื่อคืนพี่แจ็คเมาแล้วได้ใจร้านนี้ผู้ช่วยประกบพี่แจ็คดีมากพี่กรยอมเป็นผัวพี่แจ็คเถอะนะคะอยากเห็นพี่แจ็คมีความสุขค่ะเมื่อคืนอยู่ในความทรงจำจริงๆชอบพี่แจ็คทะเลาะกับขนตากับทรงผมและคอนแทคเลนส์ใส่หมวกน็อกด้วยพี่แจ็คบอกว่าตอนนี้พี่กรข่มขืนยังไม่เอาเลยครับเพราะว่าพี่แจ็คเขาไม่รู้สึกครับตอนข่มขืนเขาชอบแบบสมยอมถ้าผมอายุ60แข็งแรงเท่าพี่อ้วนก็ดีนะครับตอนนี้40กว่าๆก็แย่แล้วครับรบกวนพูดดังนิดนึงครับผมแฟนขับไม่ได้ยินแฟนเพื่อนไม่ได้ยินครับเพื่อนไม่ได้ยินเมื่อก่อนอยากได้ตะกอนมาแต่ตะกอนไม่เอาที่นี่แล้วที่จะทำใหม่แล้วก็จะมากลับมาลักอีกรอบมันไม่ใช่แล้วมันเป็นการเสียแดงพี่แจ็คสวยที่สุดในสีลมซอย2ดูพราวเสน่ห์สวัสดีค่ะพี่ปูคิดถึงค่ะมาเลยเออนี่ให้ดูความสวยอันนี้ด้านหลังเป็นออร์แกนนะครับพี่กรครับเขาอยากเห็นพี่กรครับผมสวยมีออร่ามากค่ะดูพี่แจ็คเขาทำหน้ายิ้มปริ่มปริ่มหน้ารักไปอีกเอาหวังล่ะคะเอาหวังล่ะไม่มีผัวแต่ถูกเรียกเป็นแสนพี่แจ็คจะแลกไหมครับจะอะไรนะจะแลกไหมครับไม่มีผัวแต่ถูกแลกแต่มีไม่มีผัวแต่ถูกเป็นแสนเอาไหนมีผัวดีกว่าพี่แจ็คเขาขอเลือกมีผัวดีกว่านะครับเพราะว่าเงินมีแล้วตอนนี้เงินท่วมหัวแล้วตอนนี้พี่แจ็คเงินเยอะมากวันนี้อารมณ์ดีถูกหวยหลายแสนถูกอะไรเนี่ยถูกสามตัวฝันหรอกครับไม่ฝันครับเพื่อนกระเทยเขาให้เพื่อนกระเทยหนูหัวทุกตัวเขาบอกมีคนบอกว่ามีช่างตัดผมที่ไปออกเทคไกด์เอาท์ไหมครับเห็นรูปแวบๆตัดผมที่ร้านฟินิกส์หรอครับจากคุณโอภาสไม่รู้ไม่มีนะคะไม่ทราบเหมือนกันครับเราก็ไม่ดูเดี๋ยวเราจะต้องให้แอดมินเช็คให้ยิ้มหวานเลยวันนี้อย่างคุณแจ็คเรียกว่าสาวเสียบได้ไหมครับเรียกได้ครับผมเรียกได้เรียกได้เลิศตลอดค่ะคุณแม่แจ็คไม่อยากไม่รู้จะต่อหรือเมื่อไหร่เนี่ยก็
อยากให้พี่แจ็คมาเที่ยวหาดใหญ่อยากให้มาที่ร้านหนูทำงานเฮ้ยคนคุณพีรวัตรสิริวัตรเขาบอกว่าพี่แจ็คสวยอย่างกับอ้ําอ้ําอภิชาติใช่ไหมครับใช่ดีใจนะครับดีใจนะครับผมเอาวะอะไรเนี่ยชอบแม่แจ็คค่ะแม่แจ็คเป็นคนตรงๆค่ะติดตามแม่ตลอดนี่ถ้าให้พี่แจ็คตัดราคาเท่าไหร่ครับไม่ตัดไม่ว่างมาทำกับข้าวอ่าฮะวันนี้ทำอะไรทานกันคะไก่ชอบคนอ่านมากอ่านสนุกเอาของมากครับผมอยากได้ผัวแบบพี่กรจังเลยฮ่าฮ่าฮ่าเป็นไปไม่ได้ครับมาเที่ยวภูเก็ตดีกว่าพี่แจ็คบอกสวัสดีค่ะพี่กรขาวจังทำไงคะไม่โดนแดดครับพี่แจ็คเขาไม่โดนแดดเขาสวยด้วยธรรมชาติใช่ไหมครับกลัวน้องแจ็คจะใช่ขาวเขาบอกมีคนบอกพี่แจ็คขาวอยากทำไงดีให้ขาวแบบพี่แจ็คอารมณ์ดีอะไรก็ดีไปหมดพี่กรหอมพี่แจ็คทีนึงจวบคือเขาส่งอะไรนี่ตอนนี้พี่แจ็คกับพี่กรนี่เขาเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับผมตอนนี้อ่าฮะคนอ่านไม่เท่ากันได้ครับอ๋อหรอครับผมคนอะไรคนอะไรดูกี่ทีก็มีเสน่ห์อยากจะยกสามีให้เดี๋ยวพี่แจ็คมีแต่คนบอกว่าอยากให้พี่กรพี่แจ็คให้พี่กรกอดหอมพี่แจ็คจังเลยอ่าฮะตอนนี้เป็นเพื่อนแล้วครับเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องแล้วครับไม่ได้เป็นแบบเชิงชู้สาวตอนนี้พี่แจ็คเขาอยากได้แบบเด็กๆผอมๆมีกล้ามๆแห้งๆแล้วก็ผิวคล้ำๆนะครับถ้าแต่ว่าต้องสะอาดนะครับแล้วก็ไม่ติดเชื้อ HIV ก็ใครคนไหนก็สนใจมาได้พี่แจ็คให้ราคาดีไม่เกิน500คนอ่านมีแฟนยังคะอ๋อยังไม่มีครับผมโสดนะครับวันนี้ทำไมตัดเสร็จเร็วจังคะไม่รับลูกค้าแล้วเพราะว่าพี่แจ็คเองไม่ทุนนะวันนี้พี่แจ็คไม่รับลูกค้านะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปธุระอยากให้พี่แจ็คเล่าเรื่องการเริ่มแรกตัดผมเป็นพี่เล่าหน่อยโอเคหอมแบบพี่น้องไงพี่กองกับพี่แจ็คอ่ะอยากส่งคลิปให้คนอ่านจังโอ๊ยไม่ต้องไม่เป็นไรอ่านก็ไม่รู้ว่าเป็นของตัวเองนะเมื่อคืนน้องแจ็คสวยมากค่ะทั้งผมทั้งหน้าทั้งชุดไม่ปกติพี่แจ็คแต่งนี่หันพี่แจ็คก่อนน้องคนนี้นะครับชื่อจีจี้นะครับเพิ่งไปทำวิดีโอตอนแดงอ่านนานแล้วชอบคนอ่านมากอันนี้ใครเนี่ยครับพันธุพัฒน์โอ้ยพี่แจ็คยิ่งดูก็ยิ่งชอบพี่แจ็คเป็นคนตรงดีชอบค่ะคนอ่านน่ารักค่ะคนขอบคุณมากครับผมหอมแบบพี่น้องเหมือนหอมกิจวันนั้นไงคะนะครับผมเดี๋ยวฐานไฟเก่ามันจะรื้อฟื้นกลับมานะครับโมโหยังสวยคนอะไรเห็นแล้วสดชื่นตาพี่จะเป็นคนที่ชอบเวลาเมาแล้วอะไรที่มันไม่ใช่จะจัดการเมาแล้วอะไรวะเนี่ยคนอ่านได้ทิปไหมคะไม่ได้ครับไม่ได้อ่านฟรีครับผม
ทำผมดราก้อนบอลด้วยมาด้วยเมื่อคืนเมื่อคืนพี่อ้วนกับพี่แจ็คนึกว่ารุ่นเดียวกันเลยโอ้โหคืออันนี้ต้องยังไงครับรบกวนชี้แจงหนึ่งว่าคือพี่แจ็คดูเท่าพี่อ้วนหรือว่าพี่อ้วนดูเด็กเท่าพี่แจ็คต้องรบกวนชี้แจงนิดนึงผู้หญิงใช่ไหมคะคนข้างหลังไม่ใช่ครับผมเป็นสาวที่มีงูใช่มีนาคีครับผมโอ้ยใครคุณรับไปได้แม่ท่านแม่ครับพี่กรกินข้าวยังคะเดี๋ยวรอพี่แจ็คครับเดี๋ยวพี่แจ็คไปนึ่งไก่ของครับพี่เดี๋ยวไปนึ่งไก่เดี๋ยวพี่แจ็คจะไปนึ่งไก่ที่สาขาสยามนะครับผมตอนนี้มีคนดู798คนนี่พี่แจ็คเขาซื้อไก่มาตั้งแต่เช้าแล้วก็เอาแช่ตู้เย็นไว้แล้วก็เยอะเหมือนกันก็คือให้บอลถึงเวลาไม่ได้ครับไม่ได้ผมก็ถูกหวย2ตัวครับพี่แจ็คถูกนิดหน่อยเพราะเล่นไม่เยอะเล่นไหนมาเอาเลขไหนมาครับพี่แจ็คถามพี่แจ็คให้พิเศษคนอ่านหน่อยน้องให้ไหมครับพี่แจ็คก็ไม่ได้ให้ผมคนอ่านหน้าโหดไว้หนวดเสียหัวมาเอาแจ็คความให้คอนเตอร์แล้วครับอ๋อพันหนึ่งใช่ไหมของแกยังขาดอ้าวพี่แจ็คสวยมากสวยมากค่ะคนอ่านชื่อโก้ครับผมเป็นทานด้วยได้ไหมคะมีนาคีเป็นของตัวเองเขาเห็นจริงๆก็อ่านตามนั้นพี่ก็อ่านตามกระถามพี่แบบพี่กรยิ้มหน่อยค่ะพี่กรยิ้มหน่อยครับยิ้มนิดนึงโอเคคนอ่านเป็นผู้ชายแล้วเป็นผู้ชาย 100% ครับคนขานคือน้องหัวจ้าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับหัวไปล้างไก่อยู่หัวไปล้างไก่อยู่ครับตอนนี้พี่กรน่ารักมากพี่แจ็คอยู่ไหนคะพี่แจ็คอยู่สยามครับแอดวันวันนี้ร้านพี่แจ็คอยู่ไหนคะร้านพี่แจ็คอยู่ที่สยามสแควร์วันชั้น3นะครับส่วนอีกร้านหนึ่งที่พี่แจ็คอยู่ก็สยามข้างๆกับตึกบายพาสได้เลข2ตัวท้ายมาจากแบงค์ที่หยิบทำให้คนพิการไปครับอ๋ออือหือคนนี้ท่านโอ้โหปึ๊บสวัสดีค่ะพี่แจ็คแชร์แล้วนะคะจุ๊บๆกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับผมไปแล้วคุณกรทรงผมหน้าเด็กฮอปฮอปตอนนี้ฮอปกลับบ้านครับผมกลับบ้านไปหาแม่หาที่บ้านไม่มีใจสมเด็จเลยแล้วฝันก็ดูแพงไม่แพงอันนี้คนอ่านมารับจ็อบพิเศษครับรับจ็อบพิเศษไปงานก็เห็นเสื้อก็ไปงานบ่อยเห็นชุดก็ถือก็ไปจากเองก็ตัดใส่ชุดเดียวก็ทิ้งแล้วอ่ะไม่ได้ตัดเก็บอ่ะอ่านรูปอย่างเงี้ยเมื่อคืนด่าลิฟด้วยไม่เห็นนานมากเลยเมาให้ไปแจ็คเมากันอย่างเงี้ยเมื่อคืนเพื่อนพี่จะไปสีลมไปสอบเอาขอบคุณมากครับเดี๋ยวจะไปทานน้ำไปไหนก็อายสีลมอายทำไมมีแต่พวกเราเมื่อคืนพี่จะไปก็ไปนั่งเรียบร้อยอยู่มุมนั้นเนี่ยอายเขามากมีขนาดอายไม่ได้เต้นบนระบบพี่แจ็คขาวมากอยากจับผิวเนียนเนียนเต้นก็ไม่เป็นไปร้านอะไรพี่แจ็คดีเจไปเอฟเอสโซเจเจไม่ได้ไปนานมากอย่าไปค่ะทำไมอ่ะมันไม่มีอะไรนะครับไปวัดดีกว่านะครับคุณนะครับเพราะคุณเป็นคนนิ่งหมดพี่กรมีความรักดูหน้าเด็กดูน่ารักโลกแบบนี้หรอครับคุณไปเสริมดวงชะตาชีวิตคุณไปวัดไปช่างกรหน้าตาเริ่มเข้าที่แล้วดูเริ่มดูดีขึ้นแล้วเขาบอกเมื่อคืนพี่แจ็คเมาแล้วยังน่ารักอ่ะเสื้อดำหุ่นแน่นมากเพื่อนชอบแบบนี้หือเพื่อนชอบแบบเสื้อดำคนนี้เพื่อนชอบเสื้อดำนี่เอาแล้วหน้ากากเรียบร้อยเอาฝั่งสินค้าสุดหล่อเดี๋ยวเราขอบคุณครับพี่แจ็คดูดีมากๆเลยติดตามตลอด
ชอบลูกค้าพูดค่ะสีลมอ่านอายทำไมมีแต่พวกเรานี่จะเป็นคนขี้อายอยู่ครับนี่จะเขาเป็นคนขี้อายอ่ะครับไม่ค่อยกล้าทำอะไรเท่าไหร่เยอะนี่ยังไม่ได้กล้าเลยแต่เที่ยงพี่กรทำหน้าม้าหน้าหวานเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่แจ็คและทีมงานทุกๆคนสวัสดีครับล่าสุดพี่กรณ์ไปทำเยอะกว่าพี่แจ็คแล้วน้องจีจีสาวมีนาคีบอกว่าล่าสุดพี่กรณ์ทำเยอะกว่าพี่แจ็คแล้วพี่แจ็คไม่เมาแค่เดินเซ่เซ่มันเมามันเหมือนอารมณ์อยากว่าพี่กรณ์ไม่ใช่แน่นที่หุ่นนะคะแต่แน่นที่เป้าค่ะได้อะไรมาได้ยังไงได้หมดนะได้หรือเราหวานเจ๊เขาพิมพ์ใหม่ไหมจริงไม่พิมพ์ไหมพี่กรณ์เอามือปิดเลยนะครับตอนนี้เห็นไหมคนมีงูหน้าสวยเมื่อคืนใครนะทะเลาะกับทรงผมตัวเองอิ๊ดอิ๊ดจะห้าทุ่มยังไม่อยากนอนเลยติดลมดูพี่แจ็คกำลังคนไม่ค่อยเที่ยวแล้วก็สุดมากนอนไวนะคะเมื่อคืนมีเที่ยวแต่ก็สุดถ่ายทอดปกติเราไม่ถ่ายเพราะว่าเน็ตไม่ดีนะคะแต่เมื่อคืนนี้ใส่ไปกับเจ้าที่กับพี่ร้วนเน็ตดีก็เลยถ่ายทอดก็เลยเล่นได้นะคะปกติมันถ่ายทอดไม่ได้บอกกันครับว่าผมตกพี่แจ็คก็ไม่เปียกเพราะว่าผมตามพี่แจ็คกันสาดได้ชอบพี่แจ็คที่พี่แจ็คทะเลาะกับฝนจังเมื่อคืนคิดถึงใครคะเมื่อคืนดูพี่แจ็คก็หลับคาโทรศัพท์เลยเมื่อคืนคิดถึงใครครับมันยังไม่รู้เลยอ่ะมีห้าติดตามพี่แจ็คตลอดเมื่อคืนนี้เมาแต่น่ารักจากสวีเดนครับแม่แฟนจากสวีเดนเพื่อนคอยรับหลังเหลือมันหลังอะไรก่อนเฮ้ยมันไม่ได้เนื้อนะกลับบ้านดูแลสุขภาพด้วยนะคะเสื้อดำเห็นแล้วผ้าแกะของหลีหูฟูเลยเสื้อดำนี่คือคนไหนครับคุณมีคุณมีคนไหนครับก็ไหนมีที่ก็ไม่ใช่ที่มันออกให้เห็นกล้องต่อแล้วผมรู้หมดโค้งเข้าไปในคลิปคลิปหรือว่าหน้ากากถ้าวันไหนไม่ได้ดูน้องแจ็คเหมือนมันขาดอะไรในชีวิตไปเลยน่ารักที่สุดที่ไม่เอาใจมาแม่หนูผลบุญนี้เห็นไวจางทำบุญบริจาควิกผมให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งอันนี้ส่งเลยให้ได้โชคถูกเลขเย่ๆเมื่อคืนติดตามพี่แจ็คจนหลับคาโทรศัพท์เมื่อคืนพี่แจ็คไปเยี่ยมลูกๆที่สีลม555นอนตี3เลยเมื่อคืนดูตั้งแต่ที่ทำงานที่งานจนเที่ยวยันเที่ยวเลิกตี2กว่าๆจุ๊บๆพี่แจ็คตาหวานจุ๊บๆแต่งงานแต่งคนเดียวก่อนนอนและตื่นนอนต้องดูพี่แจ็คย้อนหลังพี่แจ็คอยู่ในทุกๆเวลาพี่แจ็คจะพาไปทำอาหารนะลูกคนงานเมืองแพร่จ้าเวลาปูเป่าเนี่ยพี่เป่าพี่เช็คไม่ได้พี่ไม่เคยให้เป่าดูพี่แจ็คตอนกอดรูปซึ้งจริงๆดูรอคอหรือรอคอยน่าจะรอคอยมากกว่าตามหาคนทะเลาะกับขนตาปลอมนะคะคืนนี้วันนี้จะทำอะไรกินคะพี่แจ็คก็กินเมื่อเช้ากินเกาเหลาเมื่อเช้ากินเกาเหลาไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวอยากกินไก่นึ่งวันนี้พี่แจ็คจะทำไก่นึ่งนะครับให้พนักงานที่ร้านได้ชิมได้ทานเดี๋ยวพี่กำลังจะข้ามไปตอนนี้มอสเตรียมของอยู่วันนี้ฝนมันหยุดตอนนี้เหนื่อยแล้วลูกนะเวลาหลังเป่าผมพี่ไม่เอาเป่าสวัสดีค่ะพี่แจ็คฟินแลนด์ดูทุกวันค่ะส
ชอบพี่แจ็คมากๆสไตล์จริงใจและใจดีกับทุกคนพี่แจ็คทานง่ายจังดีจริงสวัสดีครับสบายดีลูกเดินหาลูกค้าที่มุกอยู่วันไหนต่อน้องแอนตัดกันมาจะ15ปีแล้วนะไม่เดี๋ยวหาว่าเอ๊ะบอกเขาได้ว่าฉันตัดมา10กว่าปีแล้วก็พี่แจ๊คเขาตัดกันมา10กว่าปีแล้วครับก็เลย15ปีนะครับกับลูกค้าท่านนี้นานแล้วลูกนะเลยแบบรู้ใจรู้ทรงรู้ทุกอย่างคือตัดกันนานตัดจนสนิทเป็นน้องแล้วอะแค่บอกว่าพี่แจ็คอยู่ไหนตัดผมลูกค้าโชคดีจังที่ได้ตัดผมกับพี่แจ็คตัดกันมา15ปีแล้วแต่ว่าพี่แจ็คลูกค้าพี่แจ็คเขาจะแบบว่าตัดกันมาเป็นแบบ15 10กว่าปีบ้างอะไรเงี้ยครับนานแล้วบางคนที่ไม่เห็นเออสบายดีครับคุณพิมปากาติดตามพี่แจ็คดูยิ่งกว่าซีรีส์เกาหลีซะอีกพี่แจ็คสวยครับวันไหนไม่ได้ดูไม่เป็นอันกินอันนอนเลยค่ะนี่ก็โอเคไหมกับเขาว่าแม็กเตรียมตัวครับไม่เกิน5นาทีแม็กมีเตรียมตัวครับไม่เกิน5นาทีแม็กมีคนบอกเขาอยากเห็นปากแม็กอ่ะดูทุกวันเออดูปากแม็กดูที่สีดวงตอนนี้นั่นเดียวกันเลยเคยพลาดตัดโดนนิ้วตัวเองบ้างไหมครับเห็นตัดไวมากจะมาพลาดอะไรล่ะพี่แจ๊คเขาตัดมา20กว่าปีแล้วครับไม่มีพลาดแล้วครับผมไม่พลาดเลยนะแม็กตอนเมาโคตรเซ็กซี่อ่ะมากๆคุณแม่นี่พี่แจ็คน่ารักทุกวันเลยเตรียมตัวได้ไหมแม่ไปแล้ววิ่งตามตูดตอบให้เลยถ้าตัดผมเลิศมากค่ะเอาน้ำให้คุณแจ็คหน่อยค่ะเวลาเครียดๆมาดูคุณแจ็คแล้วหายเครียดเลยจ้าแม็กยืนแลบลิ้นตลอดโอเคนะครับร้านอยู่ไหนแล้วครับผมเพิ่งรู้จักพี่แจ็คได้ไม่นานร้านอยู่ในสยามครับอยู่ที่สยามกดคอให้น้องด้วยครับตอนนี้แม็กเก็บของครับผมเตรียมนะฮะพี่จะไปละเดี๋ยวจะไปแล้วนะฮะตัดสวยทุกทรงค่ะเมาเมื่อไหร่นะฮะเดี๋ยวพี่จะไปแล้วนะฮะเดี๋ยวพี่จะเริ่มไปละวันนี้เป็นอะไรคะวันนี้ไม่ได้เป็นอะไรถูกหวยนะคะถูกหวยอยู่แสนสามแต่เครียดไม่รู้จะเอาเงินไปใช้อะไรนะคะแล้วก็แสนน้องแม็กเขาบอกว่าอะไรนะครับแม็กป้ามันเพิ่งออกใหม่ทำยังไงไปดาวเวสป้าแล้วใครผ่อนฉันนะขี่คือเอาไว้สำหรับซื้อกับข้าวในร้านสีอะไรราคาเวสป้ามันเท่าไหร่มึงเอาไว้นั่นก่อนเด็กอีแม็กอยากได้เวสป้านะคะอยากได้รถเวสป้านะคะสำแนบบีปากสวยค่ะเวสป้าอีแม็กอยากได้เวสป้านะคะร้านพี่แจ็คคนเยอะนะคะคนเยอะมากๆทุกสาขานะคะแล้วพี่แจ็คเองไม่ได้รับลูกค้ามา10กว่าปีแล้วนะคะแต่ถ้าสมมติว่าน้องอยากตัดผมเดี๋ยวนะพามาดูนะครับว่าลูกค้ากลุ่มร้านเป็นยังไงนะคะมาดูนะคะ
พี่กรแป๊บหนึ่งสวัสดีค่ะตัดผมมากี่ปีแล้วคะ10กว่าปีแล้วที่ฟินิกกับพี่แจ๊กเนาะค่ะโอเครู้เรื่องนะคะเดี๋ยวจีจี้แป๊บหนึ่งลูกเฮ้ยทำจมูกมามันไม่ได้ยินจีจี้แป๊บหนึ่งลูกสวัสดีค่ะลูกค้าขาตัดผมที่ร้านมากี่ปีแล้วคะ7ปีแล้วค่ะ7 8ปีแล้วของฟินิกซ์เนาะสวยขึ้นทุกวันเลยขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ก่อนนะคะทีละคนนะคะคนนี้สวัสดีค่ะตัดผมที่ร้านมากี่ปีแล้วคะตัดที่ฟินิกซ์มากี่ปีแล้วลูก10กว่าปีได้ไหมเกือบ10ปีเกือบ10ปีแล้วแล้วตั้งแต่ร้านไฟไหม้เลยก็10กว่าปีละก็พี่ชายก็ตัดกับพี่ร้านใช่ไหมครับชื่อน้องบอยโสดหรือว่ามีแฟนหรือยังครับตอนนี้โสดโสดเหรอพี่บอยพี่หนำก็โสดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับตัดผมที่ฟินิกซ์มาก็นานแล้วเนาะครับผมครับผมขอบคุณนะวันนี้ก็ยังสะอาดเอานี่ลองชิมเลยครับพี่กินละอร่อยครับครับน้องเอาขนมกระยาศาสตร์มาฝากที่ร้านนะคะแล้วพี่แจ็คเองก็กระจายให้น้องๆกินคนละกินทุกคนนะคะได้กินทุกคนหล่อแล้วก็จิตใจดีด้วยค่ะขอให้หนูงานเยอะๆนะครับมีเมียเป็นกระเทยนะคะโอเคค่ะสิบเป็น10ปีแล้วฉันจะทำอะไรฉันจะทิ้งลูกค้าน้องสวัสดีค่ะเจอกันนะลูกเจอกันมึงจะเป่ากี่วันเนี่ยเป่าอยู่เนี่ยเป่าจนหัวลูกค้าบางพี่แจ๊คคืองานอย่างเงี้ยเราตัดผมมันเราไม่ได้ไปไหนไงหน้ากากเออน้องหน้ากากพี่ก็ตัดผมอยู่อย่างเงี้ยพี่อยู่สยามมา22ปี20กว่าปีแล้วอ่ะแล้วถามหน่อยว่าคนออกบ้านทุกวันจะไม่รู้จักกันได้ไงเนาะไม่ยังมีคอนเสิร์ตบนสนามก็พร้อมด้วยอ๋อนั่นเองสุดหล่อแม็กบอกบอลเตรียมของนะครับครับผมแล้วก็พี่อมทำให้หรือยังใครสับก็ได้แล้วก็มะนาวอะไรพวกนั้นหั่นไปเลยนะต้มยำแล้วให้พี่อมทำน้ำจิ้มซีฟู้ดให้หน่อยนะครับไม่ค่ะพี่แจ๊คเป็นคนกินปลาพี่กินทุกอย่างเลยครับกินทุกอย่างนะคะให้พี่อมทำน้ำจิ้มซีฟู้ดให้หน่อยอิจฉาคนดวงดีอ่านด้วยอิจฉาเขาคนดวงดีอ๋ออิจฉาพี่แจ๊คเขาที่ถูกหวยแจ๊คกินข้าวตอนไหนได้กินหรือยังครับวันนี้ทานข้าวหรือยังทานไปกินเกาเหลาไปนิดนึงครับแจ๊คทานเกาเหลาไปนิดนึงครับลดแป้งเพราะว่าเดือนสิงหาจะถ่ายชุดว่ายน้ำช่วงนี้พี่แจ๊คงดแป้งครับผมแต่ถ้าเจอขนมปังเขาซัดเรียบเลยรวดแป้งจะมีงวดที่หน้าง วดที่หน้านี่ผีหลอกพี่แจ็คอายุเท่าไหร่ละคะ40ดูเด็กเนาะผู้ชายห้ามถามนะเอาความร่วงเลยนะกันเองกับลูกค้ามากเลยครับทั้งสวยทั้งเก่งจ้าอ่านปากออกค่ะเมื่อกี้อ๋อที่พี่แจ็คชอบกินทุกอย่างใช่ไหมอ๋อวันนี้พี่แพทไปทำผมที่ร้านอ๋อกับช่างพี่มุ้ยครับเหนื่อยไหมครับพี่แจ็ค
เคยเห็นหรือยังว่าเขาใช้ชีวิตยังไงก่อนจะเขาจะได้มาแต่งงานแล้วมาโดนผู้ชายหลอกเห็นไหมพูดทิพย์ก่อนครับพูดว่าไงครับพูดเองไม่ได้จะพูดตามไปแล้วอ่ะหืมเขาตามเสร็จแล้วเนี่ยเขาตามอยู่เขาตามไม่ตามเลยเขาตามตามอยู่ไล่อยู่ด้วยแยกความรู้ไปหมดแล้วอ๋อถึงว่าพี่แจ็คเหลือ800เขาดูพี่โอมกันหมดแล้วโอเคบ๊ายบายนะเดี๋ยวไปเจอกันนะวันนี้มีนูนึ่งไก่ใช่ไหมครับพี่แจ็คใช่ครับน้องโอมเอาของพี่ไปทำหมดเลยเหรออ๋อสวัสดีครับขอบคุณมากตัดหน้ามาแล้วเขารู้ไหมว่าพี่ยังพี่สมใจถูกค่ะสองบ้านเลขที่อ๋อคุณสมใจก็ถูกครับบ้านเลขที่ด้วยแล้วเขารู้เหรอโอ้ยขอบคุณครับรสชาติไหนอ่ะพี่โอมไปซื้อมะเขือไปซื้อมะละกอมาเมืองไปทำเยอะมึงผิดหลายเลยพี่จะได้เยอะพี่อยากกินต้มตาลเอาไว้แล้วอยากกินไปตำไปตำแบบว่าของเรากินที่สองเม็ดสามเม็ดลิ้นบางทำไมไม่กินเผ็ดไม่กินเผ็ดแม้เพราะลิ้นมันบางเราก็กล่าวว่าเราจะทำเองเราเก่งวันนี้เราไปซื้อให้เด็กไปซื้อมะละกอรอแล้วก็ขนมจีนเนี่ยแล้วเราก็เล่งๆแต่ปุ๊บอีโอมสโลว์ฟาเนี่ยแต่ไม่เป็นไรนะครับวันนี้หกหน่วยหนาแค่นี้เอาพี่กรณ์ครับแต่แค่นี้พี่ต้องมาพิจารณาที่เกี่ยวกับผมโอเคครับเขาบอกวันนี้เปล่าอย่างเดียวครับเขาบอกว่าเมื่อคืนกับวันนี้ใช่คนเดียวกันไหมครับไม่ไม่เด็กๆแอดมินก่อนครับผมแอดมินก่อนเองครับผมไปตัดผมรอบที่แล้วกับช่างอุ้มถูกใจมากเดี๋ยวกลับไปตัดอีกครับอ๋อครับผมขอบคุณมากครับที่ไม่ถูกใจไม่ต้องเม้นนะติดตามตลอดเลยครับจากลพบุรีใกล้แฟนคลับพรุ่งนี้ไปทานพรุ่งนี้ไปทานขนมจีนด้วยนะครับสวัสดีครับพี่แจ๊คขอบคุณครับสวัสดีครับพี่แจ๊คขอบคุณครับเดี๋ยวโทรหานะมีซาวด้วยนะมีเปิดวงเปิดเพลงอีสานด้วยโอ้ยโลกเดี๋ยวกูจะไปด่าโยมก่อนโอเคนะ